ดีครับกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับผมแบมปิติพัฒน์ครูตระกูลนะฮะในนามของบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดนะฮะต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้ครับกับการเผยโฉมสุดยอดยนตรกรรมที่เหนือชั้นเหนือระดับในทุกๆด้านโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ครับและสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและตัวตนของผู้ครอบครองได้เป็นอย่างดีมากๆครับเรากำลังพูดถึงรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับกับ The New MG HS นั่นเองครับและเพื่อเป็นการเปิดงานในวันนี้ครับผมขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสเตอร์จางไห่โปครับ Ladies and Gentlemen please join me in welcoming Mr. จางไห่โป尊敬的上汽正大有限公司董事长李少柱先生，上汽正大有限公司董事谢杰仁先生，尊敬的各位嘉宾，尊敬的各位媒体朋友，大家下午好。เรียนคุณนกรเสรีบุรีประธานกรรมการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดคุณนพดลเจรวานนท์กรรมการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกท่านสวัสดีครับ欢迎大家今天下午来参加 MG HS 产品上市发布会ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัว MG HS ในบ่ายวันนี้ครับ今年 MG 在市场上频频发布新的产品从今年三月份的 V80 到六月份的电动车 ZS-EV到八月份的皮卡产品 Xtender， 每一款产品都受到了市场的高度关注和消费者热情关心。ปีนี้ MG ได้เปิดตัวรถยนต์ใหม่หลายรุ่นเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ MG V80 ในเดือนมีนาคมรถยนต์ไฟฟ้า MG ZS-EV ในเดือนมิถุนายนและรถกระบะ MG Xtender ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทุกรุ่นได้รับความสนใจจากตลาดและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก今天我们向市场发布新款 C 级 SUV MG HS และในวันนี้เราจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในกลุ่ม C SUV นั่นคือ MG HS ครับ MG 经常会思考同样一个问题那就是我们如何能够通过努力的工作为钟爱MG 的消费者提供更好更适合的产品 MG ถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเราจะทุ่มเทยังไงได้บ้างเพื่อให้ได้รถยนต์ที่ดีกว่าเดิมและเหมาะสมกับผู้บริโภคที่รักในแบรนด์ MG 一贯秉持技术创新的 MG 为使消费者能够有更多的汽车消费享受不断的挑战自我不断的刻苦努力ในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี MG คอยท้าทายตัวเองและมุ่งมั่นทุ่มเทอยู่เสมอเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถอินจอยกับรถยนต์ได้มากขึ้น今天上市的 MG HS 带着目前世界汽车行业中最为前沿的技术采用最为精细的设计和制造为期待美好生活的消费者又带去了新的体验MG HS ที่จะเปิดตัวในวันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมีการออกแบบและการประกอบที่ประณีตเพื่อนำประสบการณ์ใหม่ๆมาให้กับผู้บริโภคที่คาดหวังกับชีวิตที่ดียิ่งขึ้น从外部设计到内部细节到处都体现出 MG 团队对卓越产品的追求ตั้งแต่การออกแบบภายนอกไปจนถึงรายละเอียดภายในล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีม MG ที่ตั้งใจสร้างรถยนต์ที่เหนือระดับ今天上市的 MG HS 已经引起了泰国汽车行业的高度关注许许多多消费者都期待着今天能够早点到来更希望能够早点成为 MG HS 的车主
การเปิดตัว MGHS ในวันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากผู้บริโภคมากมายคาดหวังให้ถึงวันนี้เร็วๆเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ MGHS 因为他们知道 MG 又为大家提供了在汽车消费时新的选择 MG 将又给泰国汽车市场创造新的奇迹เพราะทุกคนต่างรู้ว่า MG ให้ทางเลือกใหม่ในการซื้อรถยนต์และ MG จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย在这里我代表上汽正大有限公司和 MG 泰国销售有限公司向为 HS 产品上市付出艰辛努力和勤奋工作的所有同事表示衷心的感谢是团队的合作才诞生出如此精美亮丽的产品ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัท SAIC Motor CP และ MG Cell ประเทศไทยขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทกับการเปิดตัว HS ในครั้งนี้เพราะความร่วมมือจากทีมงานเราถึงสามารถสร้างรถยนต์ที่พิถีพิถันและสวยงามขนาดนี้ได้在这里我代表上汽正大有限公司和 MG 泰国销售有限公司向投资双方表示感谢是你们对团队的支持才使团队具有不断拼搏的动力ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัท SAIC Motor CP และ MG Cell ประเทศไทยขอขอบคุณผู้ลงทุนทั้งสองฝ่ายเพราะความสนับสนุนจากท่านทีมจึงมีแรงขับขึ้นที่จะสู้ต่อไป在这里我代表上汽正大有限公司和 MG 泰国销售有限公司向我们经销商供应商等所有合作伙伴表示感谢是你们的对 MG 的信心才使 MG 在泰国从一个胜利走向另一个胜利ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัท SAIC Motor CP และ MG Cell ประเทศไทยขอขอบคุณผู้จำหน่ายซัพพลายเออร์รวมถึงพาร์ทเนอร์ทุกๆท่านเพราะความเชื่อมั่นจากท่านจึงทำให้ MG ประสบความสำเร็จในเมืองไทยครั้งแล้วครั้งเล่า在这里我代表上汽正大有限公司和 MG 泰国销售有限公司向所有的媒体朋友表示感谢是你们用真实的报道才使泰国市场对 MG 越来越接受ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัท SAIC Motor CP และ MG Cell ประเทศไทยขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเพราะการเสนอข่าวจากทุกท่านทำให้ MG เป็นที่ยอมรับในตลาดมากขึ้น在这里我代表上汽正大有限公司和 MG 泰国销售有限公司向已经成为和即将成为 MG 产品的所有消费者表示感谢是你们的鼓励和对 MG 的信任才使 MG 在泰国取得如此良好的成绩และผมขอเป็นตัวแทนของบริษัท SAIC Motor CP และ MG Cell ประเทศไทยขอขอบคุณผู้บริโภคที่เลือกซื้อและกำลังจะเลือกซื้อรถยนต์ MG ทุกท่านเพราะความเชื่อมั่นและกำลังใจจากทุกท่านจึงทำให้ MG สามารถสร้างผลงานที่ดีในประเทศไทยได้也正是由于所有消费者的存在才是更激励我和我的团队将不断努力去创造更好的产品满足消费者对美好用车生活的需求และเพราะทุกท่านจึงกระตุ้นให้ผมและทีมงานพยายามต่อไปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น再次衷心感谢大家今天的到来并祝愿大家身体健康家庭幸福工作顺利万事如意ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมงานในวันนี้และขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขการงานราบรื่นสมความปรารถนาทุกประการครับฉันพบกับ MG HS ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ
ดดังๆด้วยครับนี่คือ New MG HS ครับ The New Definition of Elegance นะฮะนิยามใหม่ของ Elegance ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับนี่คือความโดดเด่นของดีไซน์จริงๆเลยนะครับและทุกท่านได้ฟังจากท่านผู้บริหารไปเป็นที่เรียบร้อยมิสเตอร์จางไห่โปนะครับบอกไปแล้วถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำๆของวงการยานยนต์อยู่ในคันนี้เป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับไม่รอช้าครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณัฐีโอภาสชวลิตครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นล่าสุดของ MG New MG HS กันนะครับทุกวันนี้เราไม่ได้มองว่ารถยนต์มันเป็นเพียงแค่พาหนะที่เราใช้เดินทางแต่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่อีกด้วยด้วยเหตุนี้รถยนต์อเนกประสงค์หรือรถ SUV จึงได้นี้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลกเพราะว่ารถ SUV นั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความอเนกประสงค์ตอบโจทย์เรื่องภาพลักษณ์และการใช้งานได้เป็นอย่างดีในตลาดเมืองไทยก็เช่นกันรถยนต์ SUV มียอดขายที่มากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อตลาดได้เติบโตขึ้นสิ่งที่ลูกค้าคนหนึ่งต้องการจากรถ SUV ก็มากขึ้นเช่นกันเขาต้องการรถยนต์ที่มีการออกแบบที่สวยเหนือระดับเขาต้องการรถยนต์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเขาต้องการรถยนต์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ชาญฉลาดระบบการขับขี่ที่ดีและความระบบความปลอดภัยที่มาครบครันด้วยเหตุนี้เราจึงเปิดตัว New MG HS เพราะเราเชื่อว่ารถยนต์คันนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดเราจึงพัฒนาใส่ใจและก็ develop รถยนต์คันนี้ขึ้นมาให้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของความสำเร็จโดยจุดขายหลักๆของ New MG HS แบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่อันดับแรกการออกแบบที่เหนือระดับอันดับที่2พลังขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดาอันดับที่3ตอบสนองการใช้งานที่ชาญฉลาดเอาละครับเรามาเริ่มที่จุดขายแรกกันเลยดีกว่าการออกแบบที่เหนือระดับโดยทีมออกแบบของรถยนต์ HS คันนี้เขาบอกว่า New MG HS Concept Design มาจาก Emotional Design ที่เน้นพลังความรู้สึกจากภายในโดยองค์ประกอบของรถยนต์คันนี้ประกอบขึ้นจากงานออกแบบ3ด้านด้วยกันอันดับแรกรถยนต์คันนี้ต้องแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของ MG อย่างชัดเจนหรือเรียกว่า MG Design Language นั่นเองท่านจะสามารถสังเกตได้จากกระจังหน้าที่กว้างไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง MG ในส่วนที่2รถยนต์คันนี้จะต้องแสดงออกถึงความคล่องแคล่วดูดุดันเปรียบเสมือนเสือชีต้าและในส่วนที่3ทีมงานออกแบบว่ารถยนต์คันนี้จะต้องมีการเล่นกับแสงไฟและเงาทำให้รถของมันดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเอาละครับมาดูที่ด้านหน้าของรถกันดีกว่าในส่วนของกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ได้รับคอนเซปต์การออกแบบที่เรียกว่า Stellar Magnetic Design ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาวที่อยู่บนฟากฟ้าแล้วถูกดึงดูดเข้าหากันโดยมีโลโก้ MG เป็นจุดศูนย์กลางฝากระโปรงหน้ามีลักษณะลู่ลมให้ความรู้สึกพุ่งทำให้รู้สึกถึงแอโรไดนามิกไฟหน้ามีความรู้สึกโฉบเฉี่ยวเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์และทางด้านล่างเป็น LED ที่เวลาขับกลางวันแสดงผลแบบ Daytime Running Light แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแสงสีขาวจะถูกเปลี่ยนเป็นแสงสีส้มและแสดงผล LED ทีละเม็ดค่อยๆไล่ระดับกันไปแบบ sequential ที่เรามักจะพบเห็นในรถหรูทีนี้มาดูในส่วนของทางด้านข้างของรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าในการออกแบบรถของเราคันนี้มีการออกแบบสัดส่วนที่สมดุลมากเรียกว่า perfect proportion
โดยด้านหน้ามีลักษณะยาวพุ่งให้ความรู้สึกเหมือนกับรถสปอร์ตในส่วนของช่วงฐานล้อหรือวีลเบสมีลักษณะที่กว้างตามแบบฉบับของรถ SUV การที่ฐานล้อกว้างเท่ากับว่าห้องโดยสารกว้างในเรื่องของศูนย์ถ่วงศูนย์ถ่วงของมันอยู่เยื้องเสาบีไปเล็กน้อยซึ่งทำให้บาลานซ์ของรถคันนี้ดีมากและความสูงของรถคันนี้ก็ไม่สูงเกินไปทำให้เวลาขับคนขับขี่ขับได้อย่างมั่นใจและนี่คือเป็นส่วนประกอบการลงตัวมากที่สุดระหว่างรถ SUV และรถสปอร์ตหรูมาดูด้านข้างกันอีกนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ MG รุ่นแรกที่เราไม่ได้เน้นในเรื่องของคาแรคเตอร์มากคาแรคเตอร์ไลน์เราไม่ได้เน้นคาแรคเตอร์ไลน์มากเราเน้นในเรื่องของความโค้งซึ่งทำให้รถคันนี้มันดูมีความเป็นธรรมชาติเวลามีแสงตกกระทบก็จะดูสวยงามอย่างยิ่งนอกจากเหนือไปกว่านี้นะครับในส่วนของตัวซุ้มล้อหรือวีลอาร์คก็มีมัสเซิลไลน์ที่เห็นถึงความเข้มแข็งดุดันในแบบฉบับของรถยนต์ SUVในส่วนของล้ออลอยเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากลมพายุให้เห็นถึงลักษณะของความเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากนี้ในทางด้านข้าง MG HS ยังมาพร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่เราเรียกว่า Welcome Light เพียงแค่ผู้ขับขี่กดปุ่มปลดล็อกประตูไฟด้านข้างก็จะสว่างขึ้นซึ่งมีประโยชน์มากในเวลากลางคืนทำให้คุณสามารถเห็นทางก่อนที่คุณจะขึ้นบนรถไปเอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของท้ายกันบ้างทางด้านท้ายของรถสิ่งที่เห็นเด่นขึ้นมาเลยคืออะไรคือในส่วนของไฟท้าย LED สีแดงที่ในเวลากลางคืนจะเป็นสีแดงสดชัดแล้วก็สวยมากและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญก็คือไฟ LED ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น LED ที่มีลักษณะยาวมากและไม่เพียงเท่านั้นมันยังเป็นไฟ LED แบบ sequential เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟจะค่อยๆสว่างไล่ระดับกันขึ้นไปดูหรูหรามากในส่วนทางด้านท้ายของรถยนต์ทีมงานดีไซน์ออกแบบต้องการเน้นในส่วนของความโค้งเว้าสวยงามดูมีลักษณะของความเซ็กซี่นอกเหนือไปกว่านี้เรายังมีฟังก์ชันที่ตอบสนองการใช้งานอย่างประตูท้ายไฟฟ้าซึ่งประตูท้ายไฟฟ้านี้เพียงแค่คุณกดรีโมทมันก็จะสามารถเปิดได้อัตโนมัตินะครับซึ่งส่วนเรื่องการปิดเราก็ใช้รีโมทปิดได้หรือว่าสะดวกเราก็เดินเข้าไปกดก็สามารถทำได้แล้วห้องโดยสารก็มีขนาดกว้างใหญ่และไม่เพียงภายนอกที่เราให้ความสำคัญให้ความใส่ใจในการออกแบบภายในก็เช่นกันเรามีความตั้งใจและออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ในกลุ่ม SUV อันดับแรกนะครับผมขอพูดเรื่องภายในในภาพรวมก่อนในภาพรวมของ MG HS คันนี้ถูกออกแบบให้เน้นมีลักษณะถึงโอบรับกับคนขับและคนนั่งได้เป็นอย่างดีภายในด้านคอนโซลหน้ามีการเล่นระดับให้เห็นถึงความสวยงามแล้วใช้วัตถุดิบแบบซอฟท์ทัชเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้คนนั่งอยู่ภายในมีความรู้สึกผ่อนคลายแถมสีภายในยังเป็นสีดำแดงตามคอนเซ็ปต์ของ Dance of Barcelona ที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์และแรงผลักดันทีนี้มาดูส่วนด้านบนของแผงควบคุมนะครับจะเป็นสีดำแบบสปอร์ตสวยงามมากใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและที่สำคัญคือมันไม่สะท้อนต่อแสงแดดทำให้เวลาคนขับขี่ก็จะไม่ถูกแสงรบกวนสายตาในส่วนของตรงคอนโซลกลางคอนโซลกลางมีการยกระดับขึ้นสูงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ง่ายแถมวัตถุดิบตรงส่วนกลางก็มีการกัดผิวให้เป็นแบบแฮร์ไลน์ซึ่งดูหรูหราในส่วนตรงควบคุมระบบปรับอากาศเป็นสีดำแบบเปลี่ยนโนแบล็กแผงประตูด้านข้างแผงประตูด้านข้างอย่างที่เราเห็นกันเราใช้วัสดุแบบซอฟทัชที่มีลักษณะนุ่มเป็นจำนวนมากการควบคุมกระจกก็ทำได้ง่ายเพราะปุ่มควบคุมอยู่ในจุดเดียวกันทั้งหมดทีนี้มาดูในส่วนของไฮไลท์สำคัญในเรื่องของตัวเบาะของ HS มาแบบ Sport Bucket Seat ซึ่งมีลักษณะในการโอบรับกระชับคนขับทำให้เวลาขับในระยะทางไกลก็ยังรู้สึกสบาย
เป็นแบบสีทูโทนและใช้วัสดุดิบที่มีราคาแพงโดยเรามีส่วนประกอบของอาคันทาร่าที่ปกติเรามักจะพบในรถสปอร์ตหรูเท่านั้นในส่วนของเบาะทางด้านหลังเราก็ยังใช้วัสดุคุณภาพดีแล้วมาพร้อมฟังก์ชันที่คุณสามารถปรับพนักเอนหลังได้เพื่อเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารมาพร้อมกับที่วางแขนขนาดใหญ่ซึ่งสามารถวางแก้วน้ำได้อย่างสะดวกใช้งานง่ายและมาถึงอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบมากคือ Interactive Ambient Light ทันทีที่คุณเปิดประตูเข้าไปไฟAmbient Light จะสว่างขึ้นเหมือนต้อนรับคุณทันทีซึ่งไฟตรงนี้เราสามารถปรับเฉดสีได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านี้ไฟ Ambient Light ยังถูกปรับตามโหมดการขับขี่อีกด้วยหากเราขับอยู่ในโหมด Eco ไฟจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น Super Sport เมื่อไหร่ไฟ Ambient Light ตัวนี้จะถูกปรับให้เป็นสีแดงทันทีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการขับขี่ของคุณและอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของ MG นั่นก็คือ Sunroof MG HS ก็มาพร้อมกับ Panoramic Sunroof ที่มีขนาดใหญ่มีขนาดกว้างกว่า 1.1 ตารางเมตรทีเดียวทีนี้เรามาดูจุดขายหลักต่อไปกันดีกว่านอกจากภายนอกภายในที่สวยแล้วในเรื่องของ Performance หรือพลังขับเคลื่อนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับ MG HS รุ่นนี้ New MG HS เครื่องคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเอนจินที่ให้พลังสูงสุดถึง162แรงม้าและแรงบิดสูงถึง250นิวตันเมตรซึ่งมาในรอบต่ำเพียงแค่ 1,700 รอบเท่านั้นและเป็นแฟลตทอร์กโดยสามารถทำความเร็ว0ถึง100ได้ต่ำกว่า10วินาทีและไม่เพียงเท่านั้นเครื่องยนต์ของเรายังสามารถรองรับน้ำมัน E85 ได้อีกด้วยระบบขับเคลื่อนของมันมาพร้อมเกียร์ TST แบบ7 Speed ซึ่งให้การตอบสนองที่ดีขับเคลื่อนได้ดั่งใจนอกเหนือไปกว่านี้ทางเรายังใส่ใจกับการขับขี่ของคุณลูกค้าโดย MG HS มาพร้อมกับ Drive Mode โดยสามารถปรับได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการหากต้องการขับแบบประหยัดน้ำมันเราก็มีปุ่ม Eco Mode ให้แต่ต้องการสปอร์ตมากขึ้นเราก็สามารถกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดได้หรือคนที่ชอบความเร้าใจในการขับมากไปกว่านี้อีกซึ่งเราก็รู้ว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบการขับแบบสปอร์ตมากเราจึงมีปุ่ม Super Sport Button อยู่บริเวณพวงมาลัยเพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวระบบของเราก็จะเพิ่มพลังการขับขี่ให้ขับสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องระบบส่งกำลังที่เป็นจุดหัวใจสำคัญในเรื่องช่วงล่างก็สำคัญไม่แพ้กันMG เราให้ความสำคัญกับช่วงล่างมาโดยตลอด New MG HS ตัวนี้ก็ถูกออกแบบช่วงล่างตามแบบ Euro Tuning Suspension ที่ให้ทั้งความรู้สึกสบายและความมั่นใจช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Stuck ที่ทางเอนจิเนียร์เราได้ปรับจูนมาเป็นอย่างดีให้เข้ากับนิสัยการขับขี่ของคนไทยช่วงล่างด้านหลังแบบ Multi Link ที่สามารถตอบสนองได้ในหลากหลายรูปแบบของถนนนอกเหนือไปกว่านี้นอกจากพละกำลังที่เหลือเฟือแล้วความปลอดภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง MG ให้ความสำคัญโดย MG HS นี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยถึง25ระบบ Advanced Synchronized Protection System ก่อนอื่นนะครับเราเริ่มจาก14ระบบแรกกันก่อนเป็นระบบความปลอดภัยในเชิงป้องกันซึ่งจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกและระบบรักษาสมดุลเสถียรภาพของมันซึ่งมีมากถึง14ระบบเลยทีเดียวอย่างพวก ABS EBD Traction Control Stability Control มีมาให้ครบบวกเข้าไปอีก4ระบบเป็น4ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตาได้อาทิเช่น Blind Spot Detection Lane Change Assist Rear Cross Traffic Alert Door Opening Warning ยิ่งไปกว่านี้เรายังมีระบบความปลอดภัยที่ Advanced ขึ้นไปอีก7ระบบที่เรียกว่า ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System การทำงานของมันใช้การทำงานของกล้องที่อยู่ทางด้านหน้าและเรดาร์ที่อยู่ด้านหน้าโดยกล้องจะทำการจับเลนและเรดาร์ในการจับวัตถุ7ระบบเรามาเริ่มที่อันแรกกันก่อน IHC Intelligent High Beam Control ระบบนี้จะช่วยตรวจสอบว่าถ้ารถเราอยู่ในเวลากลางคืนที่มืดมากระบบจะเปิดไฟสูงอัตโนมัติให้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจพบว่ามีไฟจากรถคันหน้าที่ขับเข้ามาระบบจะเปลี่ยนจากไฟสูงให้กลายเป็นไฟต่ำอัตโนมัติทันที
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้แค่ใส่ใจความปลอดภัยของเราเรายังใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมกันอีกต่างหากระบบที่2 FCW Forward Collision Warning ระบบนี้จะใช้เรดาร์ด้านหน้าที่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ข้างหน้าของเราเมื่อเราเห็นว่าระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันข้างหน้ามันลดลงอย่างรวดเร็วระบบจะเตือนเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเหยียบเบรกได้ทันและอีกจุดเด่นหนึ่ง Adaptive Cruise Control เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเมื่อไหร่ก็ตามที่เซ็นเซอร์จับเรดาร์ของเราจับรถยนต์คันข้างหน้าได้นะครับเราจะปรับความเร็วของรถเราให้เว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้าในระยะที่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดรถคันข้างหน้าได้ออกจากเลนไประบบก็จะปรับความเร็วขึ้นตามระบบ Cruise Control ที่เราเซตไว้ต่อมาอีก3ระบบมันเป็นระบบเลน Assist System ซึ่งมีอยู่3ระดับระดับแรกคือ LDWโดยใช้กล้องด้านหน้าในการจับเลนถ้าเกิดรถรู้ว่ารถของคุณออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นคุณไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเป็นต้นระบบก็จะส่งเสียงเตือนขึ้นมาระบบต่อไป LDP Lane Departure Prevention เมื่อรถออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจระบบจะดึงพวงมาลัยบังคับช่วยคุณให้กลับมาอยู่ในเลนและระบบต่อมาคือ LKA ระบบ Lane Keep Assist จะใช้กล้องหน้าจับเลนเพื่อให้รถของคุณอยู่กลางเลนอย่างปลอดภัยและระบบต่อมาที่ผมชอบมากคือระบบ LKA ระบบ TJA นะครับขอโทษ TJA Traffic Jam Assist เป็นระบบช่วยควบคุมความเร็วรถเมื่อความเร็วต่ำระบบนี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันเป็นการรวมกันระหว่างระบบ Adaptive Cruise Control และระบบ Lane Keep Assist Adaptive Cruise Control ทำให้คุณสามารถขับไปตามคันข้างหน้าโดยมีระยะที่ปลอดภัย Lane Keep Assistช่วยให้คุณอยู่ในเลนได้อย่างปลอดภัยพอ2ระบบนี้ทำงานเข้าด้วยกันก็เท่ากับว่ารถของคุณสามารถเคลื่อนไปในความเร็วต่ำอยู่ในเลนและตามคันข้างหน้าโดยอัตโนมัติทำให้คนขับไม่ต้องใช้แรงฝืนพวงมาลัยเยอะหรือเอาเท้าเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเป็นระบบที่มีประโยชน์มากนอกเหนือจากไฮไลท์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้เรายังมาพร้อมกับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือ Around Wheel CameraAllow View Camera ตัวนี้มีจุดเด่นก็คือว่าจะเห็นได้ไหมครับมันจะมีรูปจำลองของรถ MG HS อยู่ซึ่งทำให้เวลาเราขับมันก็จะกะได้ง่ายขึ้นพร้อมมีลักษณะกล้องรอบคันที่สามารถเลือกมุมมองที่เราจะดูได้ว่าเราจะดูจากมุมมองกล้องไหนนะครับและอีกหนึ่งความปลอดภัยเรามาพร้อมถุงลมนิรภัย6จุดแต่ที่สำคัญถุงลมนิรภัย6จุดนี้เริ่มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยทีเดียวคือมีทุกรุ่นย่อยเอาละครับมาถึงจุดขายที่3กันบ้างจุดขายที่3ก็คือระบบที่ตอบสนองการใช้งานที่ชาญฉลาดอย่างเต็มรูปแบบเข้ากับชีวิตสมัยใหม่มาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกหน้าจอขนาด10นิ้วใหญ่มากอยู่ตรงกลางซึ่งให้ผลความละเอียดที่สูงเป็นทัชสกรีนใช้งานควบคุมได้ง่ายและที่สำคัญไปกว่านั้นหน้าจอขนาด10นิ้วนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นด้านหลังพวงมาลัยจะมีหน้าจอขนาด7นิ้วที่ให้แสดงผลข้อมูลต่างๆมากมายและข้อมูลมันเชื่อมกันระหว่าง7นิ้วกับจอ10นิ้วส่งผ่านข้อมูลเข้าด้วยกันหน้าจอ7นิ้วคุณสามารถแสดงผลได้เรื่องของการขับขี่ความเร็วระบบความปลอดภัยระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเพลงและระบบนำทางได้อีกด้วยและมาถึงฟีเจอร์อัจฉริยะอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ของ MG นั่นก็คือระบบ iSmart ซึ่งเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของ MG ไปแล้วโดย iSmart นะครับเราก็แบ่งการทำงานเป็น3อย่างคือ Smart Command Smart Connect และ Smart Check เริ่มกันที่ Smart Command อย่างที่ทุกคนทราบMG เป็นเจ้าแรกที่สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้การสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยก็มีประโยชน์ทำให้คนขับไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนสามารถสั่งการได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งให้เปิดแอร์ปิดแอร์เปิดซันลูปก็สามารถทำได้สั่งให้เปิดวิทยุเปิดเพลงก็ทำได้และ HS นี้มาพร้อม AI ตัวใหม่ที่สามารถเข้าใจเสียงภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น Smart Checkเราสามารถเช็คสถานะของรถเราได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตาม
เราเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเราก็จะสามารถตรวจพบว่ารถของเรามีสถานะน้ำมันเหลืออยู่แค่ไหนสถานะกำลังแบตเหลืออยู่ที่ไหนแม้กระทั่งรถเราอยู่ตรงไหนก็สามารถทำได้สมาร์ทที่3คือสมาร์ทคอนเน็กที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มิวสิกทำให้คนขับสามารถเสิร์ชหาเพลงเด็ดเพลงดังเพลงที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบันนั้นนอกเหนือไปกว่านี้ยังมาพร้อมระบบฟังก์ชันอัปเดตข่าวที่สามารถทำให้คนขับสามารถดูข่าวติดตามข่าวได้ตลอดเวลาและฟังก์ชันต่อมาเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน MGHS นี้คือ weather forecast สามารถบอกสภาพอากาศณปัจจุบันและสภาพอากาศในอีก6วันข้างหน้าได้อีกด้วยโดย MGHS มาพร้อมสีให้คุณลูกค้าเลือกถึง4สีสีขาวสีดำสีเงินและสีแดงเป็นยังไงบ้างครับจุดขายของ MGHS เยอะมากเลยใช่ไหมครับของเรามาพร้อมกับรุ่นย่อย3รุ่น C D และ X โดยรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น4จะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากเพราะอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้คุ้มค่าเหนือราคาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ลิตรให้162แรงม้าไฟ Daytime Running Light หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาด10นิ้วถุงลมนิรภัย6จุดรวมถึง Synchronized Protection System ต่อมาในรุ่นดีรุ่นนี้จะเพิ่มความสวยงามให้กับรถ HS ของคุณโดยไฟหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็น LED projector และไฟเลี้ยวแบบ sequential ตัวล้อ alloy wheel เปลี่ยนเป็นขนาด18นิ้วมีไฟ ambient light มาให้และระบบ iSmart ก็เริ่มต้นที่รุ่นนี้และรุ่น X คือรุ่นท็อปของเรามาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่มปรับโหมดการขับขี่ภายในสีดำแดงเบาะแบบ super sport หลังคา panoramic sunroof กล้องมองภาพลอดทิศทางและระบบความปลอดภัยทั้งหมด25ระบบก็รวมอยู่ในรถรุ่นนี้ด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้คือตัวตนของ New MGHS SUV ที่สวยงามมีพละกำลังเหลือเฟือและตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดเป็นเหมือนภาพสะท้อนของความสำเร็จที่เหนือระดับขึ้นไปด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ Communication Concept ว่า Elegant ขอเชิญผมดังโฆษณาได้นะครับขอบคุณครับภาพลักษณ์ภายนอกคือความประทับใจแรกเห็นแต่คุณค่าจากภายในคือสิ่งที่ทุกคนจดจำมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ค่อยเขวต่ออุปสรรค Passion เป็นพลังขับเคลื่อนก้าวสู่อีกระดับของความสำเร็จ New MGHS ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นะฮะแต่เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอน first impression design ภายนอกสำคัญมากๆซึ่งเชื่อว่าทุกท่านประทับใจเหมือนที่แบมประทับใจเลยฮะและแน่นอนคุณค่าภายในก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยเทคโนโลยีความฉลาดความสมาร์ทความอัจฉริยะนี่คือสิ่งที่ MG โดดเด่นอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ในคันนี้ทั้งหมดนะฮะมาถึงช่วงนี้กับเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับนั่นก็คือในส่วนของราคานะครับเชื่อว่าอยากจะทราบกันแล้วนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ฟังกันไปแล้วทั้งดีไซน์ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งความสมาร์ทใน New MGHS คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญรองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดขึ้นบนเวทีเพื่อให้ข้อมูลครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพลศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์ครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับหลังจากที่ฟังนะครับจุดเด่นนะครับของรถยนต์รุ่นใหม่ของเราไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังรอฟังผมว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมอาจจะพูดเยอะไปนิดหนึ่งนะครับเวลาเราประกาศราคาไปเนี่ยทุกคนก็จะฟังแล้วก็เงียบอยู่พักหนึ่งวันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับหลังจากที่ผมประกาศราคาไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันให้กำลังใจนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงตัวรถนะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับ
MG เราได้พิสูจน์ให้ลูกค้านะครับหรือตลาดรถยนต์เมืองไทยเนี่ยให้เห็นถึงความตั้งใจของเรานะครับในการที่จะเดินหน้าทำตลาดรถยนต์ของเมืองไทยนะครับด้วยการนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นนะครับอย่างที่ท่านประธานบริษัทของเรานะครับคุณจางพูดถึงว่าเรามีรถยนต์ตั้งหลายๆรุ่นออกมาแล้วนะครับเนี่ยแหละครับในทุกเซกเมนต์นะครับที่ตลาดรถยนต์เมืองไทยมีเนี่ยเราก็พยายามที่จะสนองตอบความต้องการนะครับในหลากหลายความต้องการในรูปแบบการใช้งานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น MG นะครับเราได้แนะนำรถ SUV ขอโทษครับครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าทุกท่านจำกันได้เราแนะนำ New MG GS นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบ 1.5 เทอร์โบหรือ 2.0 เทอร์โบนะครับที่ให้สมรรถนะเนี่ยเรียกว่าสูงสุดในรถในระดับเดียวกันหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดตัวรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งคือรถยนต์ MG ZS นะครับซึ่งเป็น SUV ขนาดเล็กลงมานะครับทั้งสองรุ่นนะครับเรียกได้ว่าตอบรับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะทำให้ MG เนี่ยเป็นที่จดจำนะครับเป็นที่รู้จักนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในฐานะของแบรนด์ผู้เล่นรายหลักในตลาดรถยนต์ SUV ของเมืองไทยก็ว่าได้ด้วยคุณลักษณะเด่นนะครับของ MG ZS ของเราเนี่ยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เราจัดมาให้ในรถยนต์รุ่น ZS เนี่ยทำให้รถยนต์ MG ZS ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำของรถยนต์ในกลุ่มของ BSUV และทำให้ MG นะครับเป็นที่จดจำและเป็นแบรนด์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศไทยวันนี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญของ MG ในการที่จะเปิดตัวแนะนำรถยนต์ SUV เพราะเนื่องจากรถรุ่นนี้เนี่ยเราได้ยกระดับนะครับประสบการณ์นะครับอย่างที่คุณนาทีได้พูดถึงแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของการออกแบบอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ที่ให้มากกว่านะครับด้วยแนวคิดของ Eleganceเป็นนิยามที่เราจะสื่อถึงสะท้อนความสำเร็จนะครับรวมถึงบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้ใช้รถ New MG HS นะครับรุ่นนี้เรียกว่ามีดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นให้ความสะดวกสบายเหนือระดับเมื่อเทียบกับรถแบบซีดานหรูก็ว่าได้นะครับอีกทั้งยังให้ความคุ้มค่าและให้ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าแน่นอนที่สุดครับเรามุ่งหวังที่จะให้ New MG HS คันนี้นะครับเป็น SUV ที่ให้ความหรูหราสง่างามและยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นกว่าท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับก็คงมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับทุกคนก็เงียบรอฟังอยู่แล้วว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับเราจะจำหน่ายในราคาที่เท่าไหร่ผมขอเริ่มที่รุ่นแรกเลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นจริงๆเนี่ยรุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยหลายๆท่านผมคิดว่าหลังจากที่ฟังคุณณัฐทีพูดแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่ารุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยเพียงพอในเรื่องของการใช้งานความสะดวกสบายความปลอดภัยเทคโนโลยีที่แบบเรียกว่าจัดมาเต็มรถรุ่นนี้นะครับราคาเราตั้งราคาอยู่ที่ 919,000 บาทครับแม่ผมรอฟังเสียงทุกท่านอยู่เลยนะครับให้เวลาหายใจสักพักหนึ่งก่อนนะก่อนที่จะไปรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นต่อไปนะครับคือรุ่นดีนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีสะดวกความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับระบบอัจฉริยะของ iSmart ที่เราให้ในรถรุ่นนี้นะครับซึ่งจะมีราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่1,019,000 บาทครับเพียงเลยล้านนิดๆเท่านั้นเองนะครับท่านก็จะได้รถที่มีระบบอัจฉริยะ iSmart รวมถึงสิ่งต่างๆที่คุณณัฐทีได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรุ่นสูงสุดของเราคือรุ่น X นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในนะครับเรียกได้ว่านี่คือ Elegant SUV ตัวจริง
ที่จะเข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่ 1,119,000 บาทครับแหมมีเสียงเนี่ยทำให้รู้สึกดีใจใจชื้นขึ้นเยอะเลยครับนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับแหมเราไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรายังขอมอบแคมเปญสุดพิเศษให้กับลูกค้า 1,000 คนแรกนะครับที่เป็นเจ้าของ MGHS ของเรานะครับด้วยส่วนลดเงินสดหรือจะใช้ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งของ MG ก็ได้นะครับมูลค่าอีก 34,000 บาทครับผมนะครับนะและนี่ครับคือราคาที่ท่านจะเอาส่วนลดไปใช้ได้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง 900,000 บาทนะครับรุ่นกลางก็ 900,000 นะครับรุ่นสูงสุดก็เพียง1ล้านนิดหน่อยเองนะครับไม่ถึง1ล้าน 100,000 บาทนะครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณอีกครั้งเที่ยวนี้เวทีใหญ่เดินไม่ค่อยทั่วนะครับ ผมคิดว่านะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากมองหา SUV ระดับหรูนะครับต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่า 1,000 คนแรกครับนะต้องรีบแล้วนะครับหลังจากจบงานนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปจองเลยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นะครับเราได้เริ่มทยอยส่งมอบรถ New MG HS ไปที่โชว์รูมของเรานะครับเพื่อเป็นรถดิสเพลย์และรถทดลองขับนะครับซึ่งท่านผู้มีเกียรตินะครับรวมถึงผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปดูรถที่โชว์รูมเรานะครับที่110แห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่28กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะเริ่มทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปด้วยเช่นกันครับในนามของ MG นะครับผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นนะครับเดินหน้าสานต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายพร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยการบริการที่เหนือระดับนะครับที่จะสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของ MG อีกทั้งยังพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟันเฟืองสำคัญในการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นอีกด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดนะครับกราบขอบคุณมากๆนะฮะและนี่คือทั้งหมดครับของ New MG HS นะฮะได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยทุกรายละเอียดนะครับกับทั้งดีไซน์ทั้ง performance รวมถึงความสมาร์ทนะฮะและราคาก็ได้ฟังไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นราคาที่แบบบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะฮะขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีนะครับท่านแรกครับเรียนเชิญคุณธนากรเสรีบุรีครับประธานกรรมการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเรียนเชิญครับท่านท่านที่สองครับ I'd like to invite Mr. Zhang Haipo up on stage for the photo session กรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดครับเรียนเชิญครับ Thank you very much และขอเรียนเชิญคุณนพดลเจรวนนท์ครับกรรมการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดครับAnd I'd like to invite Mr. Liu Yi, Deputy General Manager of SAIC Overseas Department, up on stage for the photo session as well. ขอเรียนเชิญคุณสุโรจน์แสงสนิทครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดครับ As well as Mr. Hu Tonghai, Managing Director SAIC Motor Overseas Intelligent Mobility Technology Company Limited.เรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญมิสเตอร์เจ้าเฟิงครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor CP จำกัดครับขอเรียนเชิญคุณวิโรจน์ภูลศิรสินครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและแน่นอนครับขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดครับรวมถึงคุณหลัวชงครับผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท SAIC Motor CP จำกัดครับเรียนเชิญครับ
รียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับนี่คือ New MG HS นะฮะกับนิยาม Elegance นะฮะสวยทั้งภายนอกและทั้งภายในนะครับรวมถึงสมรรถนะที่โดดเด่นและความอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่ของคนยุคปัจจุบันนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะฮะได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรุ่น4รุ่น D และรุ่น X นะฮะในราคาเพียงแค่ 1,119,000 บาทเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะจะเรียนเชิญทุกท่านนะฮะสามารถสัมผัสได้นะฮะกับ New MG HS คันนี้นะครับบนเวทีเลยนะครับกล้องด้านหน้านะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับและขอเรียนเชิญคุณธนากรมิสเตอร์จาง please remain on stage ขอเรียนเชิญคุณสุโรจน์และคุณพงศักดิ์เรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีนะครับและในลำดับถัดไปครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจากส่วนงานราชการในฐานะผู้กำกับดูแลด้านแผนและนโยบายภาครัฐให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับขอเรียนเชิญคุณอดิศักดิ์โรหิตสุนครับผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ครับเรียนเชิญครับNew MG HS นะครับกับดีไซน์การออกแบบที่เหนือระดับครับรูปลักษณ์ภายนอกมีความฉกเฉี่ยวมีความดุดันมีความสนุกนะฮะและแน่นอนภายในเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของรถ SUV เลยนะครับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับสามารถนั่งได้อย่างสบายเลยนะครับกับภายในที่มีซอฟท์ทัชดีไซน์ที่โดดเด่นนะฮะใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะครับเพื่อภาพที่สวยงามนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับขอบพระคุณคุณธนากรคุณจางและคุณพงศักดิ์นะครับขอเรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการรถยนต์เมืองไทยครับซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ MG ในประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับขึ้นถ่ายภาพรวมบนเวทีนะฮะขอเรียนเชิญดร.ปราจินเอี่ยมลำเนาครับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับขอเรียนเชิญคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสื่อสากลจำกัดครับและขอเรียนเชิญครูจรวยขันมณีครับประธานกรรมการบริหารบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปครับและขอเรียนเชิญคุณภูวนาถเผ่าจินดานายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยครับเรียกได้ว่าครบจริงๆนะครับคันนี้ New MG HS กับนิยาม Elegance ตามชื่อเลยนะฮะเป็น The New Definition of Elegance ครับนิยามใหม่ของความสง่างามเลยจริงๆนะฮะในคันนี้ New MG HS ครับกับ Performance นะฮะพลังขับเคลื่อนที่ไม่ธรรมดาครับและ Drive Mode นะฮะมี Super Sport Mode ด้วยนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจากความสนุกนอกเหนือจากความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกและภายในนะฮะความสนุกในการขับขี่เช่นเดียวกันครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้เราให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะฮะกับ25 Advanced Synchronized Protection System นะฮะขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารทุกท่านบนเวทีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแน่นอนครับทั้งดีไซน์ทั้ง performance และความ smart นะฮะกับเทคโนโลยี iSmart ความอัจฉริยะเป็นสิ่งที่โดดเด่นของรถ MG อยู่แล้วนะครับซึ่งแบบเชื่อว่าทุกท่านทราบกันดีกับความสนุกกับความอัจฉริยะที่ทาง MG มอบให้นะครับเอาละครับทุกท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับคือ New MG HS Compact SUV นะฮะกับสี
Scarlet Red Color นะครับนอกจากนั้นเรายังมีอีก2สีวันนี้นะฮะที่ให้ทุกท่านได้ยนโฉมและอีกสักครู่ให้สัมผัสพร้อมๆกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับกับ Black Night Color และ Arctic White Color ครับยนต์โฉมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ Arctic White Color และ Black Night Color ครับรวมถึงตรงกลางสง่างามเลยนะครับกับ Scarlet Red Color ครับแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้นะฮะท่านใดที่สนใจครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชม New MTHS Compact SUV ทั้ง3สีแบบใกล้ชิดบนเวทีได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะครับอยากที่จะสอบถามท่านผู้บริหารจากทาง MG เพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะฮะในส่วนของ Pre-Function Area และ Exclusive Lounge นะครับวันนี้ผมแบมปิติพัฒน์ครูตระกูลครับในนามของบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดนะฮะขอขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้นะฮะกับการเผยโฉมอย่างเป็นทางการนะครับกับสุดยอดยนตรกรรมจาก MG ครับนี่คือ New MG HS นะฮะเชิญสัมผัสกันได้เลยครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอพระคุณและสวัสดีครับภาพลักษณ์ภายนอกคือความประทับใจแรกเห็นแต่คุณค่าจากภายในคือสิ่งที่ทุกคนจดจำมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ค่อยเขวต่ออุปสรรค Passion เป็นพลังขับเคลื่อนก้าวสู่อีกระดับของความสำเร็จ New MGHSภาพลักษณ์ภายนอกคือความประทับใจแรกเห็นแต่คุณค่าจากภายในคือสิ่งที่ทุกคนจดจำมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ค่อยเขวต่ออุปสรรค Passion เป็นพลังขับเคลื่อนก้าวสู่อีกระดับของความสำเร็จ New MGHS